คนข้างๆกลุ่มไว้แล้วแพรรี่ไพรวันวรรณบุตรลงรูปจับมือหนุ่มปริศนาประกาศชัดเจนเรียกได้ว่าตั้งแต่ศึกออกมาทิศไพรวันก็ได้ออกมาทำงานมีสปอนเซอร์เข้ามารัวๆได้ไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆในฐานะและไม่นานมานี้ก็มีน้องชายคนสนิทชาวเกาหลีใต้ชื่อว่ามินยงที่ทิศไพรวันมักจะหยอดมุกขำๆหวานๆโมเมนต์จิ้นๆด้วยเสมอสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนคลับเพียบซึ่งใน TikTok ของทิศไพรวันตอนนี้ก็มีแต่คลิปที่ถ่ายกับมินยงเพียบเลยทีเดียวจนทำให้เกิดเป็นกระแสคู่จิ้นแต่บางส่วนได้คอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ถึงไพรวันและมินยงโดยในคลิปทั้งคู่ได้ให้สัญญาว่าให้เป็นผู้ชายที่น่ารักไม่แบดบอยถ้านิสัยไม่ดีเราจะไม่คบกับคุณพร้อมปล่อยภาพนิ้วก้อยเกี่ยวกันอีกด้วยแต่กระแสจิ้นของทั้งคู่นั้นก็ได้แผ่วลงซึ่งก็ทำให้รู้แล้วว่ากับหนุ่มเกาหลีมินยงนั้นเป็นเพียงแค่พี่ชายน้องชายร่วมงานกันเท่านั้นโดยในครั้งนี้หลังจากประกาศเปลี่ยนชื่อพร้อมเปิดตัวแต่งหญิงแต่งลูกเก๋ๆในสไตล์ของตัวเองแต่ยังคงไว้พร้อมตอบโต้ด้วยสาระความรู้และให้คำสอนกับข้อคิดดีๆก็มีแฟนๆที่ชื่นชมความปังและคอยติดตามความเคลื่อนไหวของแพรรี่ไพรวันวรรณบุตรกันไม่น้อยโดยล่าสุด29 กันยายน 2565ดูเหมือนว่าแพรรี่ไพรวันวรรณบุตรจะมีข่าวดีให้ได้ติดตามกันอีกครั้งกับการโพสต์ภาพกุมมือหนุ่มปริศนาพร้อมแคปชั่นว่ามือไม่ว่างค่ะคนข้างๆกุมไว้แล้วใจก็เช่นกันเป็นการประกาศสถานะใจตอนนี้ว่าไม่ว่างแล้วไม่โสดแล้วนั่นเองงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามากดไลค์กันรัวๆทั้งร่วมกรี๊ดกราดและยินดีกับการเปิดตัวรักครั้งนี้ของแพรรี่กันเป็นจำนวนมาก